ั้น3เรื่อง3สไตล์ครับก็เป็นการโคกันระหว่างทางเคลียร์กับทาง GDS นะครับผมก็เป็นหนังที่ได้ร่วมกับ3ท่านนะฮะมีพี่ปิ๊งพี่ต้นแล้วก็พี่จิมมาเป็นผู้กับร้านมันกำกับให้ครับก็แล้วก็มีการคัดเลือกนะครับนางเอกใหม่3คนซึ่งก็ค่อนข้างจะพิเศษตรงที่ว่าเป็นการคัดเลือกโดยที่เราไม่เห็นหน้าคือดูจากข้างหลังดูจากสุขภาพผมว่าผมสวยไหมผมไร้รังแคไหมอะไรอย่างนี้ผมหอมไหมอะไรอย่างนี้เป็นงานออดิชั่นอย่างนี้ครับใจไหมก็สนุกดีสนุกดีคือผมก็ดีใจอยู่แล้วที่แบบได้ทำงานกับพี่ๆทั้ง3คนนะครับแล้วก็ด้วยตัวบทของตัวหนังทั้ง3เรื่องด้วยเป็นหนังสั้นก็ค่อนข้างแบบมีความสนุกอยู่ในตัวอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเล่าแค่ 6-7 นาทีก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับฮะฮะนางเอกใหม่เป็นป่าดาวก็ไม่ถึงป่าดาวหรอกครับน้องๆเขาก็เหมือนกับว่ามีความสามารถอยู่แล้วนะครับก็คือน้องๆที่ถูกคัดเลือกมาเนี่ยนอกจากจะแบบมีเรื่องของสุขภาพผมที่ดีแล้วเนี่ยก็คือก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่ตรงใจหรือว่าตรงกับความต้องการของทีมร่วมกับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใครที่สนใจอยากดูนะครับผมเรื่องของผมบายซากุระเฟรชนะฮะก็ไปได้ที่ YouTube ครับแล้วก็เซิร์ชไปที่ Clear Connection ครับผมในงานนะครับก็ดีนะคือความจริงแล้วผมว่าคือเดี๋ยวนี้คือเรื่องของเส้นผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เสริมบุคลิกภาพให้ผู้หญิงดูสวยดูมีความมั่นใจดูมีคือดูมีเสน่ห์อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญยังครับผมหาต่อไปยังไม่จริงจริงฮะมาร์กี้บอกจะนัดไปให้เอานัดกันยังฮะตอนนี้มาร์กี้ไม่อยู่มั้งไปเมืองนอกหรือไงครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวคงมีแหละแต่ว่าต้องไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยุ่งจะใช้คำว่าโคตรยุ่งเป็นไปได้อยู่ก็ได้ให้เราได้เจอโอเคโอเคแต่ยังไงก็ตามผมกับกี้ได้เจอกันก่อนแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ว่าจะนัดเจอกันเนี่ยเดี๋ยวคงมีแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวรอให้ว่างตรงกันอ๋อไม่รู้ว่าคุณป๊อกเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ต้องถามกี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนัดกันก็เดี๋ยวรอดูว่าว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็คงได้เจอกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับโอเคอยู่แล้วครับผมคือได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไม่ผมว่ามันคงเป็นเรื่องของกระแสข่าวที่ออกมามากกว่าว่าก่อนหน้านี้แบบเอ้ยมีปัญหาหรือเปล่าเรื่องเนี้ยเจอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงก็คือไม่ได้มีอะไรไม่ได้เรื่องมันเป็นเรื่องของเวลาที่แบบไม่ได้เจอกันมากกว่ากี่ถามไหมคือก็คุยกันไงที่วันนั้นเจอกันแล้วที่ผมก็ลงรูปคู่กันอะไรเงี้ยเขาจริงคือแนะนำไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วก็ไปทำงานด้วยกันก็เลยคุยกันว่าเรื่องข่าวมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คือสรุปใจความได้ว่าคือก็เพิ่งจะรู้กันว่ากี้มันก็แอบงอนผมที่ว่าผมไม่ได้มีเวลาให้มันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าในเรื่องของการมีปัญหากันหรือว่าเรื่องของคุณป๊อกเรื่องของคุณป๊อกนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องในแต่แรกอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคือก็คุยกันว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะแต่แค่รู้ว่าแอบงอนอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรก็เรียกว่ามีโอกาสได้เจอได้อยู่แล้วครับแต่แค่เอาเวลาที่เจอกันให้ได้ก่อนแค่นึงนั่นก็เหมือนล้างไปถึงธุรกิจที่เราทำกับกี้ว่าแบบยอดจำหน่ายมันค่อนข้างลดลงหลังที่มีข่าวว่าทะเลาะกันอะไรไม่ยอดปกติครับปกติเหมือนเดิมมาตลอดครับไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่มีเพราะว่าคืออย่างแรกก็คือผมกับกี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็คือเวลาคนไปทานเขาก็ชอบรสชาติอะไรอย่างนี้แล้วด้วยครับไม่ได้เกี่ยวอะเรื่องข่าวอะไรไม่มีปัญหาเพราะมันไม่กินไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับก็ยอดก็ปกติดีเหมือนเดิมครับจะมีเล็งขยายสาขาเพิ่มไหมปาร์ตี้แลนด์ยังครับตอนนี้ที่จะขยายเพิ่มน่าจะเป็นซูชิชินครับผมใช่